จะเป็นคือมี3สาระสำคัญครับสาระสำคัญที่1ซึ่งเป็นเหตุผลในการร้องเรียนก็คือการที่คุณทักษิณได้เชิญชวนแกนนำบางส่วนของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งคุณชัยเกษมด้วยและพรรคร่วมรัฐบาลมาเจรจาพูดคุยการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่14สิงหาคมช่วงเย็นหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคุณนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาได้พูดจากตำแหน่งที่คุณทักษิณในฐานะที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่เข้ามาควบคุมข้อมูลชี้นำพรรคผมจะลงต่อประเด็นที่2ซึ่งสื่อวันนั้นเองสื่อก็มีการถามนำว่าเอ๊ะมีการพฤติกรรมแบบนี้ครอบงำไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ครอบงำแต่เขาครอบครองและออกตัวอีกว่าคือยิ่งสื่อสารผมกำลังจะชี้เห็นว่าแม้เขาจะพูดได้เยอะแล้วแต่คำว่าครอบครองเนี่ยมันหนักครอบงำเพราะครอบงำคือมีอิทธิพลเหนือกว่าให้เป็นประธานแต่ครอบครองคือมีสิทธิ์เป็นเจ้าของซึ่งมันหนักกว่าให้คำถามถามว่าหลายคนอาจจะถามผมเอ๊ะเขาเป็นลูกสาวเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ให้คำปรึกษาได้ใช่แต่คุณควรต้องปรึกษาที่บ้านไม่ใช่มาแสดงออกทางผ่านสื่อทางสาธารณะนี่นะที่ท่านพูดถึงสองประเด็นย่อยก็คือกรณีที่จะทำภาพประชาธิปไตยของเราซึ่งเขาตอบชัดเจนเลยว่าทักษะและทางเสียงที่เพียงพอต่อการผ่านมาและสุดท้ายแล้วก็คือเอาไปที่ปัตมาร่วมรัฐบาลโดยมีคุณสรวงที่เป็นเลขาธิการพรรคไปทั้งเฉยๆถ้าปฏิบัติร่วมรัฐบาลนั้นพฤติกรรมแบบนี้มันต้องกระทำกับสื่อมวลชนนำการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีทั้งที่มาจากการและอีกอันนึงก็คือกรณีที่พรรคพลังประชารัฐที่จะเป็นกลุ่มของคนร้อยเอกธรรมนัสกับกลุ่มของท่านพลเอกประวิตรซึ่งคำพูดของท่านถึงท่านที่นำเสนอว่าจะเอากลุ่มไหนเพื่อมาร่วมรัฐบาลและสุดท้ายก็เป็นประธานนั้นก็คือคุณประวิตรครับสังเกตว่าคำว่านิติสงครามมันเป็นคำที่พยายามโจมตีคนที่มาครองเขาก็ถามกลับว่าคนที่พูดแบบนี้คุณยึดมั่นเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยคุณเป็นนักประชาธิปไตยหรือรู้ไหมว่าหลักการของประชาธิปไตยใหญ่ๆมีสามข้อที่หนึ่งก็คือต้องเสียที่สุดที่ห้าข้อที่สองคือเรื่องการเลือกตั้งซึ่งสองข้อนี้พวกคุณที่พูดอยู่เรื่อยๆแต่ข้อที่สามที่เป็นหัวใจสำคัญมากคือกระบวนการตรวจสอบดังนั้นกระบวนการของประชาธิปไตยคุณต้องยอมรับการตรวจสอบการที่คุณมาโจมตีคนที่ไปร้องเรียนว่าเป็นผู้นิติสงครามอย่างนี้เท่ากับคุณไม่ยอมรับการตรวจสอบผมจะย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงประเด็นเพราะคนพวกนี้กลัวการตรวจสอบและผมถือว่าการตรวจสอบจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองอาจจะไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่ชอบประเด็นต่อมาถามว่านับหนึ่งใครนับหนึ่งคุณต้องบอกว่าผมนับเงินเดี๋ยวผมจะฟ้องอันนี้มันรับรุนแรงปกติผมเรียนเลยว่าผมไม่ชอบข้อฟ้องคุณแน่จริงคุณรู้หรือชื่อว่าผมฟ้องคุณแน่นอนแต่พอพวกพูดแล้วก็พูดตีกินน่ะพูดแบบได้ค่าคนอื่นให้แน่จริงให้รู้ว่าหมอว่าลงรับเงินใครมาไม่ต้องระบุว่ารับเงินใครมาก็ได้แค่ว่าผมมารับเงินจะระบุเท่าไหร่ก็ได้ผมฟ้องคุณแน่นอนคนอย่างผมไม่มีท่านรับน้อยแต่ไหนจำนำข้าวจำนำข้าวโครงการนั้น940,000 ล้านบาทผมนับไปเลยน้อยแค่500ล้านที่ทำงานที่เขาเจรจาด้วยผมยังไม่นับเลยนักกฎหมายเราเห็นบอกเรือ200,000กระจอกคนคืออย่างนี้คำว่าระบบทักษิณที่เราดีไฟล์หรือจัดความหมายคือการใช้อำนาจไม่ชอบและนำผลงานที่เป็นความใช่ถามว่าคุณกลับเข้ามาผมไม่ได้จัดใจนะแรกผมให้อภัยเลยนะคือว่าจบไปที่ทนายบอกคือถ้าคุณสำเร็จแล้วผมได้อ่านข้อลงรับสมองการว่ายอมรับผิดสำนึกผิดยอมรับในกระบวนการที่ดีทำผมโอเคเลยนะหลายคนถามผมว่าเฮ้ยเราต้องให้อภัยคนแต่เวลาดูไปดูมันไม่ใช่คุณยอมรับผิดคุณสำนึกผิดแต่คุณมากล่าวหาว่าคุณถูกยัดข้อหายิ่งคุณไปมีตาตาคาถาคุณบอกว่าเราหมั่นไส้หน่อยก็ต้องอยู่ต่ำให้สุดเด็ดอย่างนี้แต่ว่าคุณไม่ได้ผมไม่ผิดนั้นผมคิดว่าคุณนั่นแหละสังคมให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่รับโอกาสเลยแต่การที่ไม่ยอมอยู่ชั้น14และคุณพยายามมีพฤติกรรมให้คนสงสัยว่ามีการครอบงำอันนี้คุณกำลังลุกซื้นระบบทักษิณขึ้นมาหลังๆนี่เห็นหลายคนรับใช้ว่าระบบชินวัตรไปแล้วเพราะมันหนักกว่าตัวทักษิณ